สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปแบบน่ารักน่ารักง่ายๆมาแนะนำนะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะถึงตรงรอยที่แม่เหมียวจะพับนะคะ10เซนติเมตรค่ะตัดเสร็จแล้วก็พับลงไปเลยค่ะจับเส้นที่1มานะคะจับตรงรอยพับนะคะเอาเส้นสั้นไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นที่2ค่ะเราก็จะจับตรงรอยพับนะคะแล้วก็คล้องเส้นที่1ลงไปนะคะเส้นที่3นะคะเราจะจับตรงรอยพับนะคะนำมาคล้องเส้นที่2นะคะลงไปค่ะเส้นสุดท้ายนะคะเราจะจับตรงรอยพับนะคะเราจะสอดมาจากทางซ้ายมือนะคะสอดเข้ามาตรงกลางนะคะของเส้นที่1นะคะแล้วเราก็ดึงนะคะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะกลางออกนะคะแล้วก็รวบปลายหางของเส้นที่3นะคะใส่ลงไปขั้นตอนต่อไปนะคะก็ดึงให้กระชับนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่เหรียญลงไปเลยค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากด้านบนนะคะเราพับลงมานะคะด้านล่างค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือนะคะเราพับมาที่ซ้ายนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราพับขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะเราจะสอดมานะคะทางขวามือสอดเข้ามาตรงกลางของรูของเส้นที่1ก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากด้านบนนะคะเราจะสอดลงมานะคะด้านล่างค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือนะคะจะสอดมาทางซ้ายนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางข้างล่างนะคะเราก็จะสอดขึ้นมาด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายนะคะเราจะสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะเราจะเริ่มทำเส้นจากทางด้านบนนะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับมาด้านล่างนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปค่ะเราจับเราทำเส้นริบบิ้นที่อยู่จากทางด้านบนนะคะเราจับปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาสอดนะคะด้านล่างนะคะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นนะคะออกมานะคะให้กระชับนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาสอดนะคะด้านล่างนะคะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะให้กระชับค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะก็คือเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาสอดนะคะด้านล่างค่ะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะก็คือเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่กลวยที่3นะคะก็คือกลวยสีชมพูบานเย็นนะคะอันที่3นะคะสอดลงไปเลยค่ะปลายริบบิ้นนะคะจะมาออกตรงกลวยสีชมพูนะคะอ่อนตรงนี้นะคะแล้วเราก็ดึงนะคะได้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเมื่อกี้สีชมพูเข้มกรณีก็เป็นสีชมพูอ่อนนะคะเราจะทำเส้นริบบิ้นนะคะที่อยู่ทางซ้ายมือเรานะคะเส้นนี้นะทีนี้เราก็จับมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะทีนี้เราก็ต้องสอดนะคะฐานของเส้นถัดไปนะคะเมื่อกี้สอดสีชมพูบานเย็นแล้วต่อไปก็เป็นสีชมพูอ่อนค่ะสอดลงมานะคะปลายริบบิ้นจะมาออกตรงสีชมพูเข้มนะคะอันนี้คือสีชมพูเข้มแล้วสีชมพูอ่อนต่อไปก็ต้องเป็นสีชมพูเข้มนะคะเส้นนี้นะคะสีชมพูเข้มนะเราก็จับริบบิ้นนะคะ
ที่อยู่ทางซ้ายมือแล้วนะคะจับมาทางขวามือนะคะแล้วจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะทีนี้เราก็จับปลายริบบิ้นนะคะลงมาสอดนะคะที่ฐานตรงเส้นสีชมพูเข้มนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะก็คือเส้นริบบิ้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะก็คือเส้นสุดท้ายนะคะเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะแล้วสอดปลายริบบิ้นนะคะที่ฐานตรงเส้นสีชมพูนะคะนี่นะคะสอดลงไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ค่อยๆดึงนะคะเราจะไปดึงไล่เส้นตรงฐานก่อนนะคะเผื่อว่ามันไม่แน่นนะคะต่อไปนะคะเราก็ดึงเลยค่ะดึงทีละเส้นนะคะเนี่ยดึงไล่ออกมาเลยค่ะนี่นะคะเริ่มสวยแล้วนะคะดึงให้เสมอกันนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นเส้นสีชมพูเข้มนะคะจากด้านบนเราจะสอดลงมานะคะด้านล่างริบบิ้นเส้นสีชมพูอ่อนนะคะจากทางขวามือเราจะสอดไปที่ซ้ายริบบิ้นเส้นสีชมพูเข้มนะคะจากข้างล่างนะคะเราจะสอดขึ้นไปด้านบนริบบิ้นเส้นสีชมพูอ่อนนะคะจากทางซ้ายนะคะเราจะสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปจะตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องต่อด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ